สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมช่างแมงแล้วนะครับกับช่วงครัวสบายนะครับวันนี้ช่างแมงก็จะมาทอดปลาส้มเทคนิคการทอดปลาส้มนะครับไม่ให้ติดกระทะนะครับ1ครับปลาส้มครับ2แป้งมันครับแป้งมันนะฮะแป้งอื่นไม่ใช่สูตรช่างแบงค์นะครับเกลือครับนะครับคือทำไมต้องแป้งมันแป้งมันเนี่ยมันสูตรเด็ดเลยนะฮะของคู่กันเลยนะครับเอาละครับเราได้ปลาส้มมาแล้ววัสดุมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคครับจานมาฮะโรยแป้งเลยครับเพื่อเวลาวางปลาเนี่ยฮะก็จะได้ดูดซับน้ำหมักของปลาส้มนะครับช่วยเข้าเนื้อยิ่งขึ้นนะครับผมเนี่ยช่างแบงค์จะโรยไปก่อนเลยนะฮะจัดการปลาลงไปเลยครับนี่มาครับชุบแป้งฮะก็ไม่ถึงขนาดว่าชุบฮะโรยๆเฉยๆครับผมเพราะถ้าชุบหนาปลายแป้งก็จะเป็นก้อนนะครับที่แนะนำแป้งมันก็คือว่าเวลาทอดออกมาแล้วจะสวยมากครับไม่เหมือนพวกแป้งสาลีนะทอดออกมาแล้วจะเป็นก้อนๆยังไงก็ไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกครับแป้งบอกเลยแป้งมันสุดยอดที่สุดแล้วนะครับชุบๆไปต้องกลัวอะไรนะชุบไปเลยครับสูตรนี้ใช้กับไส้กรอกอีสานก็ได้นะครับไส้กรอกอีสานที่ถ้าเราจะทอดนะใช้ชุบแป้งมันเนี่ยแล้วทอดมันก็จะไม่แตกครับอันนี้มันก็จะไม่ติดกระทะนะครับปลาของเราจะไม่ติดกระทะนะครับปิดไฟครับย่างอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ช่างแบงค์ใช้ประจำเลยก็คือว่าเวลาช่างแบงค์จะทอดอะไรเนี่ยช่างแบงค์จะตั้งกระทะร้อนๆก่อนนะครับแล้วก็นี่ฮะใส่เกลือลงไปครับเกลือใส่ลงไปเลยนะครับใส่ไปเยอะเลยมาถ้าไม่เสียดายนะถุงหนึ่งไม่กี่บาทนะครับซื้อยกห่อมาก็ห่อไม่ถึง10บาทนะครับได้ตั้งหลายถุงโอเคครับแล้วก็ผัดไปเลยครับผัดจนกระทะร้อนอ่ะผัดจนกระทะร้อนเลยนะครับแล้วของกล้องนี้อ่ะน่าเห็นไหมเห็นไอควันเริ่มขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราผัดเกลือก่อนนะครับผัดไปเลยครับให้มันร้อนผัดให้มันทั่วนะตรงไหนที่มันจะโดนน้ำมันตรงไหนที่มันจะโดนกับปลาเราครับหรือเราจะทอดอะไรก็ช่างทอดไก่ทอดหมูทอดเนื้อใช้สูตรนี้ใช้ได้ทุกครัวเลยนะครับเทคนิคช่างแบงค์ไม่มีกักเลยนะฮะควันขึ้นแล้วแล้วก็เริ่มเบาไฟลงครับเบาไฟลงนิดนึงโอเคฮะผัดไปเรื่อยฮะนะผัดเสร็จตักออกเลยครับตักออกพอสมควรนะครับไม่ต้องตักออกหมดก็ได้ครับช่างแบงก็จะเหลือๆไว้ไม่มีผลนะครับไม่มีผลกับรสชาติของอาหารนะครับใส่น้ำมันลงไปครับโอเคครับผมปรับไฟเป็นไฟกลางเกือบจะร้อนช่างแบงก็ใช้ไฟกลางเกือบจะร้อนเลยนะคอยดูนะเพราะยังไงมันไม่ติดกระทะเราสามารถพลิกได้ตลอดโอเคลงปลาไปเลยสังเกตทางแบงค์ทอดดีๆนะสามารถพลิกปลาได้ตลอดโดยที่ไม่ติดตรงไหนเลยน้ำมันก็ไม่ท่วมด้วยเพราะว่าจะไม่เปลืองน้ำมันเรานะครับยังไงก็ขอฝากเคล็ดลับดีๆสาระดีๆไว้ในใจเพื่อนๆด้วยนะครับฝากกดติดตาม Subscriber นะครับถ้าท่านดูผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับฝากกดติดตามใต้คลิปนี้นะครับข้างล่างขวามือนะครับจะเขียนว่าติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแบงค์นะครับได้นำเสนอสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับช่างแบงค์ก็จะมีรายการ
DIY นะครับทำเองง่ายๆบายช่างแบงค์นะครับก็จะเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์นะครับ DIY ง่ายๆใครก็ทำสโลแกนช่างแบงค์คือใครทำเองง่ายๆนะครับทุกคนทำได้นะครับก็คืออย่างเงี้ยทอดปลาเนี่ยนะไม่ติดกระทะเลยเนี่ยครับไม่มีติดครับจะใช้ไฟแรงแล้วก็ใส่พริกเร็วครับยิ่งทอดไฟแรงยิ่งอร่อยเลยนะครับจะกรอบนอกนุ่มในครับข้างนอกก็จะกรอบยิ่งตรงท้องปลาที่เป็นข้าวครับโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามช่องบายบงบายบายช่างแบงค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็เนี่ยคลิปนี้ยังไม่จบนะครับดูไปเรื่อยๆครับแล้วก็ตอนสุดท้ายครับดูตอนสุดท้ายว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวช่างแบงค์ก็จะมีภาพให้ดูเวลาทอดเสร็จแล้วนะครับว่าจะสีสันเป็นไงนะครับจะไหม้หรือมันจะสวยสดงดงามน่ารับประทานขนาดไหนนะครับส่วนใครที่รับชมผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็กด Subscribe ได้เหมือนกันนะครับเพราะช่างแบงค์ก็จะมีคลิปสาระดีๆช่างแบงค์เดี๋ยวนี้อัพทุกคลิปทุกอาทิตย์เลยแต่ว่ายังระบุวันไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้ก็อัพเริ่มจะบ่อยแล้วอาจจะวันเว้นวันบ้างเงี้ยครับยังไงก็มีสาระแน่นอนเข้าไปดูในช่องนะครับคลิกที่สบายมือไม้ทีวีครับรูปหน้าช่างแบงค์เนี่ยจะเข้าไปในช่องช่างแบงค์หรือการ์ดขวามือด้านบนก็ได้นะครับเข้ากดติดตามนะครับแม่ก็จะมีนี่รายการอาหารเพราะช่างแบงค์ก็ชอบทำอยู่แล้วนะครับเนี่ยฮะไม่ติดครับยังไงก็ไม่ติดพลิกไปพลิกมาเนี่ยช่างแบงค์ทอดไฟแรงมากลองถ้าไม่ใช้สูตรนี้จะติดจะพลิกไม่ได้เรียบร้อยนะครับพลิกน้ำหนักหลุดถ้าหนังหลุดปลาส้มที่เป็นบานตะเพียนถ้าหนังหลุดแล้วจบข่าวเลยนะหนังหลุดแล้วจบข่าวเลยหอมและหอมและน่าจะใกล้แล้วฮะใช้เวลาทอดประมาณ3นาทีโอ้นานไปหรือเปล่าเกือบแล้วครับน่าจะใช้ได้แล้วโอเคกระชังมาเอ้ยกระชอนเนี่ยกระชอนช้อนกรองน้ำมันมาได้แล้วโอเคกระชอนมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็ตักขึ้นไปพักให้เสด็จน้ำมันนะครับแล้วเรามาดูกันว่าปลาส้มการทอดด้วยเทคนิคนี้มันน่ารับทานขนาดไหนนะครับโอเคยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องสบายโมบายทีวีให้ช่างแบงค์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม